สวัสดีครับผมปออนคอรเดสโดยในวันนี้ผมจะมาสอนท่าสเปรดฉบับรวกรัดครับก็นึนฝากดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปคังวมากาซึ่งคุณสามารถเอามาฝึกตามแล้วก็เอาไปอวดเพื่อนๆได้ในทุกๆอาทิตย์ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ก like, แชร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับมีหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าสเปรดคือการเอานิ้วตีบวการัวๆซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ วิธีที่ผมจะมาอธิบายก็คือว่าให้คิดซะว่ามันคือการทำ power pass release ครับก็คือ power pass แล้วก็โยนขึ้นไปบนอากาศแต่ว่าตอนรับเนี่ยเราจะเลงแล้วก็รับในลักษณะที่ว่ารับแล้วเนี่ยปากกาจะอยู่ในตำแหน่งเดิมกับตอนที่เราโยนขึ้นไปครับทำให้เราสามารถทำสเปรดต่อไปได้เรื่อยๆดันงนั้นมันจะช่วยมากๆครับถ้าเกิดว่าเราทา power pass เป็นอยู่แล้วเริ่มต้นในการจับปากกาใต้ศูนย์ทวงเล็กน้อยที่ช่องชี้กลางครับ ร็จแ,แล้วเราจะทําการดันในลักษณะเดียวกันกับตอนที่เราท p o w าว p พาสก็คือกดนิ้วกลางลงมาในลักษณะสลับฟันปลากันกับนิ้วชี้ที่เลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยครับซึ่งการดันอันนี้เนี่ยจะถูกกอบไปด้วยการกระดกมือขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็นตัวเพิ่มแรงในการส่งปากาขึ้นไปครับโดยหลังจากดันเนี่ยเราต้องการที่จะโยนปากาขึ้นไปบนอากาศแล้วก็เล็งเพื่อกลับมารับในตำแหน่งเดิมเหมือนกับตอนที่เรากำลังจะดันขึ้นไปตอนแรกครับก็คือให้รับที่เดิม พยายามฝึกดันขึ้นไปแล้วก็รับให้ถูกตำแหน่งจนชินก่อนครับอันดับถัดมาในการฝึกครับก็คือหลังจากที่เรารับแล้วให้เราทำ power pass ต่อเลยก็คือสเปรดขึ้นไปแต่ว่าตอนรับให้เรา power pass ต่อครับแล้วก็ลงไปรับในช่องกลางนางแทนการฝึกแบบนี้ครับจะช่วยให้เราชินกับการดันปากาเลยเพื่อที่จะสเปรดรอบต่อไปได้ครับ ดวยหลังจากที่เราทาแบบนี้ทีแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มสเปรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีละรอบทีละรอบโดยสเปรดเนี่ยเป็นท่าที่สามารถทําได้ทั้งกับนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยด้วยนะครับด้วยหลักการฝึกเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วเราก็สามารถเอามาเชื่อมกันได้เลยครับทั้งกับสเปรดด้วยกันเองแล้วก็กับพาวเวอร์ริทอื่นๆนครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในทิดหน้าครับ มีหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าสเปรดคือการเอานิ้วตีปากลาลัวๆซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับวิธีที่ผมจะมาอธิบายก็คือว่าให้คิดซะว่ามันคือการทํา power pass release ครับก็คือ power pass แล้วก็โยนขึ้นไปบนอากาศแต่ว่าตอนรับเนี่ยเราจะเลงแล้วก็รับในลักษณะที่ว่ารับแล้วเนี่ยปากกาจะอยู่ในตําแหน่งเดิมกับตอนที่เราโยนขึ้นไปครับทาให้เราสามารถทาสเปรดต่อไปได้เรื่อยๆดังนั้นมันจะช่วยมากๆครับถ้าเกิดว่าเราทํา power pass เป็นอยู่แล้ว เริ่มต้นในการจับปากกาใต้ศูนย์ท่วงเล็กน้อยที่ช่องชี้กลางครับเสร็จแล้วเราจะทําการดันในลักษณะเดียวกันกับตอนที่เราท p o w าว p พาสก็คือกดนิ้วกลางลงมาในลักษณะสลับฟันปลากันกับนิ้วชี้ที่เลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยครับซึ่งการดันอันนี้เนี่ยจะถูกกรอบไปด้วยการกระดกมือขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็นตัวเพิ่มแรงในการส่งปากกาขึ้นไปครับโดยหลังจากดันเนี่ยเราต้องการที่จะโยนปากกาขึ้น,นบรรากาศแล้วก็เล็งเพื่อกลับมารับในตำแหน่งเดิมเหมือนกับตอนที่เรา กำลังจะดันขึ้นไปตอนแรกครับก็คือให้รับที่เดิมพยายามฝึกดันขึ้นไปแล้วก็รับให้ถูกตำแหน่งจนชินก่อนครับอันดับถัดมาในการฝึกครับก็คือหลังจากที่เรารับแล้วให้เราทํา power pass ต่อเลยก็คือสเปรดขึ้นไปแต่ว่าตอนรับให้เรา power pass ต่อครับแล้วก็ลงไปรับในช่องกลางนางแทนการฝึกแบบนี้ครับจะช่วยให้เราชินกับการดันปากาเลยเพื่อที่จะสเปรดรอบต่อไปได้ครับ ดวยหลังจากที่เราทาแบบนี้ทีแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มสเปซขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีละรอบทีละรอบด้วยสเปรดเนี่ยเป็นท่าที่สามารถทําได้ทั้งกับนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยด้วยนะครับด้วยหลักการฝึกเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วเราก็สามารถเอามาเชื่อมกันได้เลยครับทั้งกับสเปรดด้วยกันเองแล้วก็กับพาวเวอร์ทริกอื่นๆนครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในทิดนาครับ